สวัสดีครับพบกับสุนรข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ช็อกตะลึงหัวใจเป็นไทยเสมอเจ้าตานเข้มดีนะครับโพบขขสต์อำลาทีมชาติไทยขอคว้าทองซีเกมทิ้งทวนอำลาทีมชาติเจ้า้านเข้มดีนะครับประกาศเลิกเล่นทีมชาติด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับหวังอำลาแมตสุดท้ายพาทับชังศึกชิวเหรียญทองซีเกม2023ในค่ำคืนวันนี้ทางด้านแฟนบอลไทยตกใจสุดขีดตะลึงมากเลยทีเดียว หวังโน้มน้าวให้แข้งในวัยยีิปีทบทวนในการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้กลับมาเล่นให้กับทีมชาติถือว่าเป็นข่าวช็อกก่อนเกมนัดชิงเหรียญทองของศึกฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาสีเกมสม2ยที่ทีประเทศกัมพูชาระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในช่วงค่าวันนี้นะฮะตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งเพราะล่าสุดจดอันเข็มดีนะฮะกองหลังทับชังศึกออกมาโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวถึงการตัดสินใจเลือกเล่นทีมชาติไทย โดยที่ไม่ได้ใช้ g o o l l t ผ่านสร็จในการแปลแต่อย่างใดปากกาลังลูกขึ้นไทยเดนมาร์กในวัย21ปีระบุข้อความว่าสวัสดีครับแฟนบอลทุกคนเกมในนัดน,นี้จะเป็นนัดสุดท้ายของทีมชาติไทยของผมผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและติดตามผมและให้กำลังใจในตัวผมมาตลอดผมหวังว่าผมจะคว้าเหรียญทองให้กับทุกคนในประเทศไทยให้ได้ครับและจบเกมสุดท้ายของผมกับทีมชาติไทยด้วยดีครับ หัวใจของผมเป็นคนไทยเสมอและตั้งแต่เกมแรกที่เล่นในมองกเรียผมก็ทุ่มเทตัวเอง100%เพื่อทำให้ครอบครัวผมและแฟนบอลชาวไทยภาคภูมิใจครับมารับถ้วยรางวัลกลับบ้านกันเถอะท้งนี้นะครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยแล้วก็เผยแพร่ไปบนสื่อออนไลน์นะครับทำให้แฟนบอลชาวไทยต่างแสดงความคิดเห็นช็อกกันไปเป็นแถบแถบเกกับการตัดสินใจของเด็กหนุ่มชาวจังหวัดสุรินทร์รายนี้ โดยหลายคนหวังให้จนานเข็มดีได้ตรอยตองอีกครั้งซะก่อนหลังจบทนอเม,มตแ์แมตช์ซีเกมถึงอนาคตในการเล่นกับทีมชาติไทยโดยสํสำหรับจนนานเข็มดีปัจจุบันยังมีสัญญากับราชบุรีเอฟซจนถึงวันที่31พฤษภาคมปี2569หรือปี2026ได้ติดทีมชาติไทยครั้งแรกในชุดยู23เปในยุคการคุมทีมของคนโยงวูรุวุวศสีมาคะกับศึกฟุตบลอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 2รอบคัดเลือก โดยเดบิวตหนแรกในวันที่25ตุลาคมปี2664ในเกมที่เสมอกับมงกเกลียน1-1ถึงปัจจุบันนี้นนนจนาทัานเข็มดีลงสนามกับทัพชังศึกทีมชุดอยู่2 3ปีไปแล้ว14นัดรวมทุกรายการโดยทําได้ถึง2ลูกนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการจริงๆนะฮะ สามข้งทีมเชฟไทยนะครับได้เดินทางถึงอุวะเรดไดมอนด์แฟนบอลที่ญี่ปุ่นต้อนรับอย่างอบอุ่นสามแข้งขุนพลกิเลนพยองเมืองทองอยูนเต็ดนะครับประกอบไปด้วยวิลเลเตปป้อมพันธ์เจริญศักวงก่อนและเอกนิตปัญญาได้เดินทางถึงเมืองไซทามะสโมสรอุวะเรดไดมอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยได้รับการต้อนรับจากคุณนิชุโนะทัซุยมุผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสรอุวะเรดไดมอนด์ต้อนรับอย่างอบอุ่น และจากนี้นะครับจะมีการฝึกซ้อมครั้งแรกในวันที่17พฤษภาคมก็มีภาพพรรยากาศมาฝากนะครับไปฝึกวิทยายุท์นะครับสำหรับ3คนโดยเฉพาะเมืองทองยูนเต็ดนะครับเป็นพันธมิตรกับอุวะเรดเดมอนนะครับถ้าหากทั้ง3คนไปฝึกวิทยายุทธ์และทดสอบฝีเท้าผ่านก็ได้ได้ไปข้าแข่งกับสงสอนอุวะเรดเดมอนต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กลืนทับชั้นศึก เบลลี่ยูนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าเอเลสดอลลาะปากกรหลัง2เมตรทีมชาติาไทยความท้าทายครั้งใหม่เบลลี่ยูนเต็ดนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในลีกหนึ่งลีกสูงสุดของอินโดนีเซียได้บรรลุข้อตกลงนะครับในการคว้าตัวเอเลสดอลลาะปากกรหลัง2เมตรของทีมชาติไทยไปเสริมแกร่งเป็นที่เรื่อยแล้วเอเลสดอลลานะครับได้รับรังยักษ์ลูกครึ่งไทยสวีเดนเพิ่งจะประกาศยื่นทางกับการทร้าเรอัลเสซล่าสุดเขากําลังจะเป็นอีกหนึ่งแข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ ซึ่งจะออกไปหาความท้ไทยใหม่ๆยังต่างแดนกับเบลลี่ยูนเตเดที่กำลังมีการเปิดตัวอย่างเต็มางการในเร็วๆนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เข้ามาให้สู่ทีมชาติไทยต่อไปความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนและเวียดนามหลังเห็นโจนาธานเข็มดีประกาศเลิกเล่นทีมชาติไทยคอมเมนต์ที่1เขาพร้อมที่จะขึ้นไปเล่นทีมชาติชุดใหญ่แล้วเหรือคอมเมนต์ต่อมาก็มีปัญหาหรือไม่ เตรียมประกาศรีทยในวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อไปอาจจะเล่นเมื่อเขาสะดวกเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาโชคดีนะเข้มดีคอมเมนต์ Comment ต่อไปเขาแค่สื่อสารผิดพลาดใจเย็นๆนะทุกคนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป้าหมายเขาคืออะไรกันแน่คอมเมนต์ Comment ต่อไปเขาอาจกําลังโฟกัสไปที่การเรียนหนังสือหรือไม่คอมเมนต์ Comment ต่อมาอะไรกันเขายังเด็กอยู่ เขาจะเลือกประเทศอื่นสําหรับอาชีพทีมชาติของเขาหรือไม่คอมเมนต์ต่อไปแฟนๆชาวไทยอยากอธิบายว่าทําไมมันเป็นความผิดของผู้เล่นหรือความผิดของเวนแฟนสสาหรับการกเกษียณของเขาคอมเมนต์ต่อมาก็คือกองหลังที่แข็งแกร่งนะยากที่ก่อนหน้าจะผ่านเขาเข้าไปยิงประตูได้โดยง่ายคอมเมนต์ต่อมา,าก็กําลังจะเล่นลีกฟุตบอลที่ต่างประเทศหรือไม่คอมเมนต์ต่อไปจะองเหรียญทองลุยเลยไทยแลนด์ก่อนใคร คอมเมนต์ต่อมาทําไม่คอมเมนต์ต่อไปเขาถือสัญชาติไทยหรือถือสองสัญชาติเขาผิดหวังที่ไม่เจอกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศนั่นอาจเป็นเหตุผลที่เขาเกษียณคอมเมนต์ต่อไปกลับเดนมาร์กบ้านเกิดหรือไม่และคอมเมนต์สุดท้ายเขาเพิ่งรีไทยจากทีมชาติเยาวชนเขาเพิ่งรีไทยจากทีมเยาวชนไทยเพื่อไปเล่นสําหรับทีมชุดใหญ่ สะเทือนเวทีโลกแมตช์สทีมชาติไทยสุดแก่งอัชนะแคนาดาซีหนึ่งร่งนี้ชี้ชะตาอันดับที่1ของกลุม่มทีมชาติไทยสร้างชื่อบนเวทีโลกอีกแล้วนะครับโดยทีมชาติไทยเด่ลงสนามนัดที่2รอบแบ่งกลุ่มในการแข่งขันแบดเินตันผสมจิงชำโลก2023ไทยอยู่กลุ่มเบียร์ร่นสายกับอินโดนีเซียเยอรมันและแคนาดาโดยทีมชาติไทยเอาชนะเยอรมันมาได้41สน,นัดที่2ทีมชาติไทยชุดทีมผสมพบกับทีมชาติแคนาดา ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยชุดทีมผสมเอาชนะแคนาดาไปได้อีก4-1ต่อคู่โดยพรุ่งนี้นะครับวันที่17พฤษภาคมนะครับตามเวลาประเทศไทย9.00นจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียหากใครชนะได้นะครับจะเข้ารอบในฐานะอันดับที่1ในสายทันทีนะครับ ก็ถ่ายทอดสดนะครับทางทูสปอร์ตเฮดหนึ่งและทูสปอร์ตเฮสามและทูเจ็ดด้วยนะครับก็เป็นรายการชิงแชมป์โลกเลยนะครับท่านผู้ชมคารินว่าสุดแก่งจริงๆนะฮะสำหรับแบดมินตันของไทยเรานะครับนี่คืสขขอสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับเป็นรอบเย็นของวันที่16พฤษภาคม